ได้อ่านข่าวไหมคะว่าโควิดอ่ะถ้าเกิดว่าคนอ้วนคนเป็นไขมันความดันเบาหวานอ่ะถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิดแล้วจะทำให้เสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดเนาะวันนี้ฝนก็เอาสูตรนะคะลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยมาฝากกันค่ะเรียกว่าสูตร4-4-12นะคะสูตรนี้ไม่ได้มาใบ้หวยนะคะแต่ว่าเป็นสูตรลดน้ำหนักนะคะที่ฝนแล้วก็หลายๆคนค่ะทำแล้วได้ผลมาชมกันเลยสมมติว่าเราตื่น6โมงเย็นเอ้ยเราตื่น6โมงเช้านะคะเราก็จะกินอาหารเช้าก็อยู่ที่ประมาณตอน8โมงถึง7โมงเช้าก็เป็นมื้ออาหารเช้าของเราใช่ไหมคะเราสามารถกินอาหารเช้าเนี่ยนะคะให้อยู่ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยกินอะไรก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บค่ะหลังจากนั้นนะหลังจาก8โมงตรงนี้ไปแล้วนะเราห้ามกินอะไรเลยนะคะก็คือสามารถกินได้ก็คือกินน้ำเปล่านะคะกินเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำผสมมะนาวอย่างนี้ก็ได้นะคะพอระหว่างตรงนี้นะมันก็จะห่างกันนะคะก็คือ1 2 3 4เห็นไหมคะช่วงตรงนี้มาถึงตรงนี้เห็นไหมคะมันก็อยู่ที่4ชั่วโมงพอดีเลยนะคะแล้วมันก็จะมาถึงเที่ยงนะคะจากเที่ยงนะคะเราก็สามารถทานอาหารได้เลยนะคะทานแต่ว่าทานให้อยู่ใน1ชั่วโมงนี้โอเคไหมคะพอหลังจาก1ชั่วโมงเนี้ยเราห้ามกินอะไรเว้นระยะห่างไป4ชั่วโมงก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือ1ชั่วโมง2 3แล้วก็4ชั่วโมงเห็นไหมคะตรงช่วงนี้หลังจากบ่ายโมงมาเราก็จะไม่กินอาหารเลยพอจนมาถึง5โมงเห็นไหมคะตรงนี้ก็4ชั่วโมงวินนะคะพอมาถึง5โมงเราก็ได้ทานอาหารเย็นค่ะทานอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะเสร็จปุ๊บค่ะพอ6โมงเย็นเนี่ยเราห้ามกินอะไรเลยนะคะห้ามกินอะไรเลยเสร็จปุ๊บแต่ว่าน้ำกินได้นะโอเคไหมนะคะเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลนะคะสามารถที่จะทานได้โอเคไหมคะเสร็จปุ๊บนะคะตรงเนี้ยนะคะ6โมงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ที่12ใช่ไหมคะ12ชั่วโมงตอนช่วงนี้ค่ะช่วงกลางคืนละมันก็จะเบิร์นละนะคะช่วงกลางคืนเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรละเราก็ไม่ได้กินอะไรใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะวนรอบมาแบบนี้เลยปึ๊บ12ชั่วโมงมาตื่นนอนตอน6โมงนี้อีกเห็นไหมคะกลายเป็นนะคะกลายเป็นสูตร4-4-12นั่นเองในช่วงขณะที่เราไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะดึงไขมันค่ะดึงไขมันออกมาเบิร์นออกมาเผาผลาญนั่นเองยิ่งเรายืดอายุตรงนี้นานขึ้นเท่าไหร่นะคะร่างกายก็เขาไม่ได้รับสารอาหารใหม่เข้ามาใช่ไหมเขาก็จะไปดึงไขมันเก่าที่อยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องหรือว่าบางคนอ้วนทั้งหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปดึงออกมาเบิร์นก่อนนั่นเองนะคะตรงนี้เรียกว่า fat burning zone นั่นเองข้อมูลนี้ฝนไม่ได้เมคเอามาเองนะทุกๆวันเสาร์ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการความรู้เรื่องสุขภาพนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้เลยฟรีนะคะอยู่ที่บ้านเสิร์ฟถึงบ้านได้เลยผ่านซูมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะกำลังมองว่าเอ้ยจะดูแลสุขภาพยังไงอายุฉันก็เยอะแล้วนะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มานะคะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเริ่มดูแลสุขภาพไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะสามารถติดต่อฝนได้เลยนะคะเรามีฟังก์ชันนะซูมเสิร์ฟถึงบ้านให้คุณนะสามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยจากหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามก็สามารถส่งข้อความมาถามฝนได้เลยนะคะยินดีแบ่งปันทุกข้อมูลค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยู่บ้านมีสุขภาพดีมีตังใช้กันนะคะ